โลโก้ลายเส้นสีส้มคล้ายภาพนกอยู่กลางจออักษรภาษาอังกฤษไทย PBS ฉากหลังเป็นแสงส่องมาจากความมืดเห็นชายหนุ่มตีกลองผู้หญิงทำอาหารในครัวนาฬิกาติดผนังเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข1ชายหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาจากความมืดขี่เข้ามาในบ้านมาละอีคิวอะไรไปไหนมาไปไหนมาไปบ้านอาจารย์อีทไงก็โกหกแม่ไหนบอกว่าไปเรียนหรือไปกินเหล้ากับเพื่อนจะรู้ได้ไงโกหกอะไรล่ะไปค่ายแล้วทำไมไม่บอกแม่ก็ไปค่ายไงเขาให้ทุนเราไปเรียนไงแล้วทำไมไม่มีใบอนุญาตมาบอกแม่ก็มันไม่มีไม่มีได้ยังไงทุกทีเห็นมีอาจารย์อีทขอให้ไปช่วยนะอาจารย์อีททำไมไม่โทรมาบอกอย่าพูดมากเลยเหนื่อยจะมาให้พูดได้ยังไงหรือไปกินเหล้ากับเพื่อนมาก็ไม่รู้กินเหล้าอะไรไปบ้านอาจารย์มาเธอกลับมาดึกแม่จะรู้ได้ยังไงเหนื่อยผมจะไปอาบน้ำแล้วชายหนุ่มเดินเข้าไปในบ้านแม่มองลูกชายเดินเข้าไปในบ้านยกมือชี้ลูกสีหน้าโกรธเกลียวภาพชายหนุ่มอีกคนใช้ไม้ตีกองรัวภาพทุ่งดอกหญ้าสีขาวด้านหลังเป็นเขาขึ้นตัวอักษรเรื่องยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงเล็กวันนี้เกิดขึ้นที่ชมรมหญ้าอาสาพาณิชยการเชียงรายเยาวชนเปรียบเสมือนดอกหญ้าที่กำลังผลิดอกออกมาผู้ใหญ่อาจมองเห็นเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าแต่จริงๆแล้วพวกเขามีความงามอยู่ในตัวถึงแม้ภูเขาจะสูงแค่ไหนแต่ก็ยังต่ำกว่าดอกหญ้าภาพเด็กเดินเรียงรายไปตามทุ่งหญ้าขึ้นตัวอักษรเรื่องยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงเล็กดอกหญ้าอาสามีรูปวาดดอกไม้ห้ากลีบอยู่ระหว่างคำว่าดอกหญ้าและอาสากลุ่มชายหนุ่มหญิงสาวช่วยกันขนของจากที่พักใส่รถตู้ช่วยกันนะจ้าจี้จี้แม่ช่วยกันพ่อวางดีๆกับวางดีๆกับมันชายหนุ่มคนหนึ่งปิดท้ายรถตู้รถตู้สีชมพูเขียนคำว่า Hell and Camp ที่ข้างรถตู้กำลังเล่นไปตามถนนที่สองข้างทางเป็นป่าภายในรถมีเด็กหนุ่มสาวนั่งกันเต็มรถชายหนุ่มคนหนึ่งเล่นกีตาร์ที่เหลือช่วยกันร้องเพลงแล้วรถคันเนี้ยไปทุกสารทิศเลยมีข่ายไหนไปตีฮันรถคันนี้คือแบบเป็นรถประจำชมรมถ้ามีข่ายไหนถ้ามีรถคันนี้ไปเหมือนแบบชมรมไปแบบเต็มเลยอะค่ะด้านหน้ารถชายหนุ่มเป็นคนขับหญิงสาวใส่แว่นสวมหมวกรูปการ์ตูนนั่งข้างๆวันนี้จะไปแอลเรือนตัดไปที่ภาพตลาดตอนกลางคืนมีแผงขายของวางกับพื้นเรามาจากชมรมดอกหญ้าสาพานิชย์ใช่ไหมนะคะกลุ่มเด็กที่นั่งอยู่บนรถกำลังยืนรับบริจาคเงินจากคนที่เดินผ่านไปมาในตลาดมีคนใส่เงินลงในกล่องรับบริจาคเด็กหนุ่มยืนรับบริจาคด้วยหน้าตายิ้มแย้มแล้วรถพังชมพูใช่ว่าจะแรงวิ่งได้แค่60เองรถตู้สีชมพูวิ่งขึ้นเนินแล้วเกียร์หนึ่งก็เข้าไม่ได้ต้องใช้เกียร์สองชายหนุ่มคนขับรถตู้เข้าเกียร์อย่างขมักเขม้นน้ำตาร่วงเลยตอนนั้นชายหนุ่มคนขับเข้าเกียร์ตะโกนร้องชายหนุ่มอีกคนนั่งลงกับพื้นท่าทางเหนื่อยกลุ่มเด็กๆบ้างนั่งกับพื้นถนนบ้างนั่งข้างทางบ้างนอนกับพื้นถนนข้างรถสีชมพูที่จอดอยู่บนริมถนนเด็กๆนั่งอยู่กับพื้นสีหน้าเหนื่อยล้าสบายพี่ผมวิ่งอีกอ้าวไปแล้วเร็วเด็กๆช่วยกันเข็นรถตู้ขึ้นเนินภาพถนนด้านหลังเป็นทิวเขารถตู้สีชมพูวิ่งขึ้นมาบนเขามีชายหนุ่ม3คนนั่งบนหลังคารถรถตู้วิ่งช้าลงชายหนุ่ม3คนกระโดดลงจากหลังคารถตู้คนในรถตู้รีบลงมาจากรถตู้มาช่วยกันเข็นรถตู้ขึ้นเนินเขาเ
วิ่งเด็กๆจึงปีนขึ้นบนหลังคารถและขึ้นรถกันต่อไปหน้าเด็กหนุ่มที่ชื่ออีคิวนั่งบนรถมองข้างทางสีหน้ามีความสุขอีคิวเล่นกีตาร์บนรถภาพบรรยากาศนักศึกษาชายหญิงเดินริมถนนมีป้ายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงรายขึ้นตัวอักษร3วันก่อนออกเดินทางนักศึกษาเป็นกลุ่มเดินเข้าประตูโรงเรียนนักศึกษาชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้าที่จอดถอดหมวกกันน็อกออกคืออีคิวอีคิวรีบเดินไปรวมกลุ่มกับเพื่อนบรรยากาศในโรงเรียนตึกเรียน3ชั้นและ4ชั้นยาวล้อมรอบสนามหญ้านักศึกษานั่งเล่นกันที่ระเบียงตึกนักศึกษาเดินไปตามระเบียงนักศึกษานั่งเรียนในห้องเรียนคุณครูยืนสอนอยู่หน้าชั้นอีคิวนั่งเรียนอยู่กลางห้องเรียนเสียงอีคิวมันไม่เห็นอะไรใหม่ๆไปถึงก็เอาเป้วางไว้นั่งบนโต๊ะไม้แล้วก็มองกระดานแล้วก็เขียนเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนก็คิดว่าทำไมต้องมาอยู่แต่ที่นี่ทั้งวันทั้งที่เราสามารถศึกษาอะไรๆได้เองไม่เรียนก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เรียนใช้ชีวิตทำงานไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้เองครับผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรว่ากลุ่มนี้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วแต่คนจะพูดภาพต้นไม้และท้องฟ้าอีกคิวและเพื่อนอีกคนนั่งบนหลังคารถตู้รถตู้แล่นไปตามทางลูกรังมีเศษใบไม้แห้งเกลื่อนถนนข้างทางด้านขวาเป็นเขาด้านซ้ายเป็นป่าต้นไม้รถตู้สีชมพูแล่นเข้ามาในหมู่บ้านมีชายกลางคน2คนและหญิง1คนยืนรออยู่ริมถนนรถตู้จอดทุกคนลงจากรถมาสวัสดีทักทายชายกลางคนที่ยืนรออยู่สวัสดีจ้ะสวัสดีครับสบายดีนะจ๊ะครับมาได้มาเหมือนละมาได้มาเหมือนละทีม้าเนี่ยเสียงอีคิวที่มานี่เขาไปช่วยพัฒนาเขามาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผู้ชมตัวเองอย่างนั้นครับถามแม่ว่าแม่จะให้ผมเรียนไหมถ้าอยากให้ผมเรียนผมก็ต้องไปค่ายเพราะผมได้ทุนของวิทยาลัยมาอย่างนี้ครับแม่ก็ยอมรับก็ได้กลุ่มเด็กๆเดินไปตามถนนในหมู่บ้านหมู่บ้านมีบ้านไม้หลังคาสังกะสีปลูกกระจายกันอยู่มีต้นไม้อยู่ทั่วไปหญิงสูงวัยใช้ผ้าโพกผมยืนกวาดบ้านอยู่ที่ชานบ้านตอนแรกๆแม่จะต่อต้านตอนแรกๆแม่ก็ต่อต้านมากไม่ยังแม่ไม่ยอมฟังเลยมาทำไมบ้านก็ไม่กลับไปนอนบ้านเพื่อนหรือโกหกแม่ไปนอนบ้านเพื่อนแต่ผมก็จะให้อาจารย์โทรไปยืนยันโทรไปยืนยันหรือมีจดหมายจากวิทยาลัยมายืนยันทุกครั้งแม่ก็เลยเชื่อผ้าพื้นดำตัวอักษรสีขาว2วันก่อนออกเดินทางเป็นที่ว
ภาพแม่ของอีคิวรับโทรศัพท์เจ้ามีอย่างไรเจ้าสวัสดีครับแม่อีคิวหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าผมอาจารย์สุริยันนะครับจากวิทยาลัยพาณิชยการเชียงรายผมอยากจะถามแม่ว่าอยากจะให้อีคิวได้เรียนต่อหรือเปล่าครับพอดีอีคิวได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆเขาที่ชมรมดอกหญ้าอาสาเห็นว่าเด็กเขามีความสามารถก็อยากให้เขาได้เรียนอย่างนั้นฝากอาจารย์ช่วยดูแลอีคิวด้วยอยากให้อีคิวเรียนเก่งกิจกรรมก็ยังไปได้อยู่อย่างนั้นก็ขอฝากไว้สักคนด้วยนะครับคุณแม่เอาตามนั้นนะครับคุณแม่เด็กทุกคนนะครับมันเป็นช่วงเด็กทุกคนครับมันเป็นช่วงวัยเขาเมื่อเขามาถึงจุดเมื่อเขามาถึงจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงที่เขามีพลังเยอะมากแต่พลังถูกเก็บกดลงไปเขาจะแสดงพลังออกมาในด้านลบอาจจะเป็นเรื่องของการมั่วสุมไปกินเหล้าหรือไปทำอะไรต่างๆนั้นแต่เราเปิดเวทีให้เขาอย่างนี้เขามีโอกาสเขาแสดงความสามารถเล่นกีตาร์ได้เล่นเกมได้เขาก็แสดงพลังในด้านบวกแต่พอมาเจอชมรมนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งกินนอนกินในบ้านผมก็เลยชอบออกไปทำลำบากกับคนอื่นเขาออกไปทุกด้วยกันจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เอ๊ะทำไมความเจริญไม่เข้ามาตรงนี้ก็เลยรวมกลุ่มกันไปช่วยเขาไปสร้างโน่นสร้างนี่ให้เขาเป็นจุดเล็กๆครับที่จะขยายความสุขไปเรื่อยๆความสุขไปเรื่อยๆผมก็เลยเริ่มรักก็เลยอยู่ชมรมนี้มาตอนนี้ปีที่4แล้วครับเด็กนักศึกษาชมรมร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมต่อแถวเป่ายิงฉุบกับเด็กเล็กในหมู่บ้านเด็กนักศึกษานั่งเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กเล็กอย่างสนุกสนานเด็กชายตัวน้อยนั่งเล่นยิ้มอย่างมีความสุขเด็กนักศึกษาชมรมนั่งทำกิจกรรมกับเด็กเล็กที่ศาลาของหมู่บ้านบางครั้งการศึกษาบางคนเรียนจบสูงๆมาก็ไม่ใช่ว่าจะได้งานดีเสมอไปผมก็เลยออกมาหาประสบการณ์กับชมรมออกมาก็ได้เจอกับอะไรใหม่ๆได้เจออย่างใหม่ๆเราจะเหนื่อยเวลาเราทำค่ายมันวันเสาร์อาทิตย์ก็จริงแต่เวลาวันจันทร์มาเราไม่ได้พักมันเหนื่อยแต่ถ้าเราไปโรงเรียนแบบไปนั่งหลับอย่างนี้เป็นนั่งหลับอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะตอบว่าแต่คือแบบว่าต้องทำเราออกค่ายทำกิจกรรมได้เรียนเราก็ต้องเรียนได้กิจกรรมรอบกองไฟตอนกลางคืนของนักศึกษาปีนี้ก็ได้ป้าอาจารย์ได้พูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านปีนี้ก็ได้พาเด็กๆดอกหญ้ารุ่นใหม่มานะครับได้มาศึกษาเรียนรู้กับชุมชนนี้เหมือนกับทุกครั้งที่มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำด้วยมือในสิ่งต่างๆคือห้องเรียนสี่เหลี่ยมอย่างเดียวคงไม่พอนะครับอาจารย์พวกเขาเข้าใจแล้ววิถีชีวิตจารีตประเพณีของกะยอหรือกะเหรี่ยงของเราที่การรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ที่จารีตประเพณีหรือความเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่อาจารย์พานักศึกษามาเรียนรู้กับชาวบ้านแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มามอบให้ชุมชนก็ถือว่าแบ่งเบาภาระเราไปดับไฟป่าก็มีเครื่องมืออะไรต่างๆนั้นก็ขอบคุณและขอบใจนักศึกษาที่ตั้งใจมาเรียนรู้ก็คงจะเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวมันไม่พอเพราะทุกวันนี้ห้องมันแคบๆก็ได้แค่วิชาการเราเป็นกลุ่มที่ทำเพื่อส่วนรวมก็ขอให้เราตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่นี่ให้ได้มากที่สุดกองไฟเริ่มมอดท้องฟ้ายามเช้าดวงอาทิตย์ดวงกลมสีส้มกลุ่มนักศึกษาเดินไปตามทางในป่านักศึกษาเด็กๆและผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
ช่วยกันนำจีวรพระไปผูกที่โคนต้นไม้พ่อหลวงครับที่เรามามัดผ้าเหลืองบวชป่านั้นมันจะได้ผลจริงหรือครับที่จะไม่ให้เขามาตัดไม้คือมันเป็นกุศโลบายที่ชาวพุทธเราจะได้บวชป่าสืบชะตาป่าอะไรต่างๆคือชาวพุทธเราถ้าเห็นว่าห่มด้วยผ้าเหลืองจะเกรงกลัวจะไม่กล้าตัดนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกับพระคิดขึ้นมาทำเป็นพิธีบวชป่าก็คือป้องกันได้จริงๆใช่ไหมครับครับผมว่าจะพาเพื่อนๆที่ดอกหญ้าไปทำที่ป่าอื่นบ้างป่าจะได้เขียวเหมือนป่าที่นี่คือถ้ามีป่าอยู่แล้วสิ่งที่นักเรียนนักศึกษามีแนวความคิดที่จะบวชป่าเป็นสิ่งที่ดีมากพ่อภาคภูมิใจขออนุโมทนาจะได้มีป่าเพิ่มขึ้นเรื่องโรคร้อนต่างๆจะได้ลดลงขนาดต้นไม้ใหญ่นี้ผ้ายังต่อไม่ชนกันเลยอีคิวกับเพื่อนช่วยกันเอาผ้าเหลืองผูกรอบโคนต้นไม้แล้วยกมือไหว้ภาพมุมเงยเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นสูงยอดไม้เขียวร่มรื่นภาพบนยอดเขาเห็นทิวเขาเรียงรายด้านหลังเป็นท้องฟ้าสีส้มดวงอาทิตย์กำลังขึ้นก็เริ่มออกเดินทางขึ้นดอยไปสร้างนั่นสร้างนี่หลายๆที่ไม่เคยตอกตะปูไม่เคยสร้างบ้านไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ให้ใครก็ไปทำให้เขานักศึกษาเดินแบกไม้ไปตามลำธารเล็กๆตัดไม้ยกก้อนหินมาสร้างฝายชะลอน้ำค่อยๆเอาก้อนหินมาเรียงกันเอาค้อนตอกลำไม้ไผ่เป็นหลักกันก้อนหินคือสิ่งที่โดดเรียนไปทำมันถูกต้องนะในความคิดผมในความคิดผมนะครับนักศึกษายืนเรียงกันช่วยกันทำฝายกั้นน้ำคิดว่าก็คิดว่าสิ่งที่เราทำมันได้ประโยชน์พัฒนาสังคมและเราก็ได้บุญด้วยนักศึกษาเดินขึ้นจากลำธารกองไฟยามค่ำนักศึกษานั่งล้อมวงร้องเพลงรอบกองไฟฝากรอยยิ้มและน้ำตาที่หลั่งมาจากหัวใจฝากสายลุงที่แผ่วพราวฝากแสงดาวอันแสนไกลเป็นบทเพลงอ่อนหวานสายทางอ่อนไหวจากความหวานละไมมอบให้เธอนักศึกษายืนโบกมือลาเด็กๆก้าวไปอย่าไว้วันแล้วช่วยกันเข็นรถตู้สีชมพูเพื่อสตาร์ทรถร่วมกันเราฝันไฟให้โลกเด็กๆในหมู่บ้านวิ่งตามผู้ใหญ่ในหมู่บ้านยิ้มนักศึกษาหญิงด้านหน้ารถเต้นอย่างสนุกสนานภูมิใจขนาดเลยภูมิใจมากๆเลยที่เห็นว่าเราให้เขาแล้วเขารับเราด้วยดีใจแล้วดีใจที่เราให้เราเห็นรอยยิ้มนั้นมันเป็นแรงฮึดของเราของเขาเลยนะที่เราจะสู้ต่อไปอะค่ะมันมีความสุขมันมีความสุข
เห็นรอยยิ้มคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยมอบรอยยิ้มให้เขาได้เราก็มีความสุขแล้วเด็กตัวน้อยในหมู่บ้านเล่นเป่ายิ้งฉุบกันเด็กตัวน้อยในหมู่บ้านเล่นเป่ายิ้งฉุบกับนักศึกษาเห็นความสุขของน้องๆเด็กๆที่เราไปทำอะไรๆให้เขาเห็นรอยยิ้มเราได้เอาสิ่งที่เรามีนั้นไปพัฒนาไปเล่นกับเขาไปแลกเปลี่ยนกันความรู้สึกผมคิดว่าเขาประทับใจและคิดว่ามันเราเขาก็เป็นถึงแม้จะเป็นจุดเล็กที่ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันนักศึกษาเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันในรถตู้ขึ้นตัวอักษรเพลงผิงดาวเนื้อร้องทำนองชูเกียรติช้าไทยสงภาพอีคิวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านภาพเดียวกับตอนต้นรายการแม่ถือแก้วน้ำยื่นให้อีคิวที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จภาพถนนลูกรังเห็นรถตู้ที่มีนักศึกษาช่วยกันเข็นวิ่งเข้ามาทุกคนจะสนใจเฮาทุกคนจะสนใจเราถึงแม้เราจะเป็นเพียงดอกหญ้าเล็กๆผู้ใหญ่จะมองเราอย่างไรแต่เราทำสิ่งที่ดีให้สังคมถึงแม้มันจะทุกข์จะยากขนาดไหนเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคพวกนี้ไปได้ภาพกระดาษสมุดที่ฉีกออกมา1แผ่นวางอยู่ข้างภาพถ่ายรถตู้สีชมพูขึ้นตัวอักษรบนกระดาษตลอดระยะ14ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมดอกหญ้าอาสาพาณิชยการเชียงรายได้ดำเนินกิจการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพวกเขายังคงมุ่งมั่นตั้งใจเพราะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งจิตอาสาประสานแนวร่วมขยายเครือข่ายออกเดินทางเรียนรู้ไม่จบสิ้นเพื่อสร้างคนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขารักภาพชายหนุ่ม2คนผู้หญิง1คนขึ้นตัวอักษรอิคิวอชินยาวิชัยสุริยันตื้อยศอาจารย์อีทกวางตุ้งกนกกรเหมืองม่อพื้นสีดำภาพนักศึกษานั่งในรถตู้สีชมพูกำลังแล่นบนถนนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอยู่ทางด้านซ้ายของจอด้านขวาขึ้นเครดิตทีมงานจากขอบล่างเคลื่อนมาด้านบนผลิตรายการโดยบริษัทพาโนรามาเวิลด์ไวด์จำกัดไทย PBS อำนวยการผลิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเสียงบรรยายภาพพรชัยชันวิเศษลักษ์เขียนบท AD และบรรยายเสียงบรรยายภาพ